สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข้าราชการ 9.1 หมื่นคนเฮได้สิทธิเกษตรกรเยียวยา 5,000 แนะคนไม่ได้วันที่20พฤษภาคมนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทจ่าย3เดือนรวม 15,000 บาทสำหรับข้าราชการประมาณ 9.1 หมื่นคนที่ประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตรสามารถได้รับเงินเยียวยาจากรัฐด้วยดังนั้นสำหรับข้าราชการบำนาญหากถูกตัดสิทธิ์แนะนำให้ดำเนินการอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19พฤษภาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มข้าราชการเข้าเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้เป็นกลุ่มยกเว้นไม่ได้รับเงินเยียวยาโดยก่อนหน้านี้นายสำราญสาราบันรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ตามมติครม.ยังไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาซึ่งขอเรียนว่าข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ได้รับสิทธิ์ของมาตรการนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ